สวัสดีครับ FC ช่องบรบือรักเหรียญทั้งเก่าและใหม่นะครับ FC FC ครับพบกันอีกครั้งนะครับผมนะครับ FC ครับที่เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้คือเหรียญ10บาทนะครับ2สีกาญจนาพิเศษนะครับปี2539ครับวันนี้ผมจะมานะครับประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ10บาทนะครับ2สีที่ FC ทุกท่านนะครับเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้แหละครับผม FC ครับเออครับ FC ครับเหรียญ10บาทนะครับ2สีนี้คือนะครับเหรียญ10บาทที่ระลึกนะครับจัดอยู่ในนะครับวาระของนะครับ61วาระนะครับของเหรียญ10บาท2สีของประเทศไทยเราครับผม FC ครับคือเหรียญนี้นะครับมีกระบวนการผลิต180ล้านเหรียญนะครับ FC โดยประมาณครับก็จะมีนะครับแยกบล็อกนอกแล้วก็บล็อกไทยนะครับผม FCคือบล็อกนอกกับบล็อกไทยเนี่ยนะครับผมไม่อยากไปนะครับลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนะครับตรงนั้นคือว่านะครับนักสะสมนะครับที่เล่นหากันเกี่ยวกับเหรียญ10บาทกาญจนาพิเศษนะครับ FC ก็นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับ FC ครับผมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับ FC ครับเหรียญ10บาทกาญจนาพิเศษเนี่ยครับจัดทำขึ้นนะครับเนื่องในโอกาสนะครับฉลองสิริราชสมบัติของพ่อหลวงร.9ของเราครบ50พรรษาเลย50ปีทั้งเองครับ FC นะครับผลิตออกมานะครับผมที่ประเทศไทยนะครับ58ล้านกว่าเหรียญ นะครับตามข้อมูลนะครับของหนังสือของคุณหมอชัยยศนะครับที่ให้มาแล้วก็นะครับก็จะมีบล็อกนอกนะครับผม FC บล็อกนอกที่ผลิตที่โรงกษาปณ์ของประเทศนะครับอิตาลีครับอยู่ราวๆ120ล้านเหรียญครับ FC รวมๆกันแล้วก็ราวๆนะครับ180ล้านเหรียญโดยประมาณครับ FC นะครับถือว่าผลิตเยอะมากนะครับ FC ครับถือว่าเป็นเหรียญวาระหนึ่งที่ผลิตเยอะมากเล็กนะครับ FC นะครับวันนี้ผมจะมานะครับทำการประกาศนะครับรับซื้อนะครับเหรียญ10บาทกาญจนานี่แหละครับผม FC ครับผมเลยเอามานะครับให้ FC ชมนะครับที่เห็นอยู่ในคลิปนี้อยู่นะครับเพื่อเป็นตัวอย่าง3เหรียญโดย3เหรียญที่อยู่ในคลิปนี้นะครับเหรียญด้านซ้ายสุดเนี่ยนะครับจะเป็นเหรียญ10บาทนะครับที่ไม่มีราคาครับที่ไม่มีราคาเกินไปกว่าหน้าเหรียญที่เขียนไว้คือ10บาทนะครับ FC นะครับทำไมถึงไม่มีราคาครับ FC เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ FC ครับปกติเหรียญวาระนี่ครับ2สี10บาทเนี่ยทั้ง61เหรียญ61วาระเลยนะครับ FC นะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเมื่อเอาจับใส่นะครับเมื่อจับเอาใส่นิ้วมือนะครับหรือจะนะครับเอายางรัดหรือว่าจะเอาไม้หนีบก็ได้นะครับก็ตรงกลางนะครับใส่ตรงกลางแล้วก็หมุนนะครับ FC หมุนลองดูครับหมุนลองดูปั๊บเนี่ยครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าเหรียญวาระนะครับผม FC นะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับจะหันขึ้นนะครับจะหันขึ้นไปทางเดียวกันคือนะครับนี่คือความปกตินะครับของเหรียญ นะครับเหรียญแบบไหนนะครับก็เจอนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเหรียญนั้นนะครับปกติไม่มีราคาเกินไปกว่าหน้าเหรียญครับถ้าเจอก็ไม่ต้องส่งมานะครับเอาไปใช้ได้เลยครับเนี่ย10บาทก็จะมีค่าแค่10บาทนะครับ FC นะครับมีราคาแค่10บาทนะครับเหรียญ5บาทก็เหมือนกันครับเนี่ยเหรียญ5บาทเหมือนกันครับ FC นะครับเหรียญ5บาทนะครับเหมือนกันนะครับหน้ากับหลังนะครับหันขึ้นด้านหันขึ้นด้านบนครับหันขึ้นไปทางเดียวกันนะครับ FC นะครับหันขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับยังไม่มีราคานะครับเหรียญ1บาทเหมือนกันนะครับเนี่ยเหรียญ1บาทเหมือนกันนะครับหน้ากับหลังปั๊บนึงครับหันขึ้นไปด้านบนเหมือนกันนะครับเป็นความปกตินะครับของเหรียญครับผม FC ทุกท่านครับเป็นความปกติถึงของเหรียญนะครับถือว่าเหรียญพวกนี้นะครับยังไม่มีราคาเกินไปกว่าหน้าเหรียญครับเพราะว่านะครับเป็นเหรียญปกตินั่นเองคือเจอที่ไหนถ้าหมุนแบบนี้นะครับก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นครับผมนะครับเมื่อถ้าเป็นแบบนี้ทั้งนั้นครับเหรียญนั้นจึงไม่มีราคาครับทีนี้ FC มาดูนะครับ2เหรียญนะครับที่เหลือ2เหรียญที่เหลือนี่มีราคานะครับและก็ราคาจะต่างกันครับ FC นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเหรียญไหนมูลค่ามากมูลค่าน้อยครับ FC ครับผมและก็จะประกาศรับซื้อจาก FC ไปด้วยเลยครับ FC ครับจับเหรียญแรกขึ้นมาก่อนนะครับ FC FC สังเกตที่นิ้วมือดีนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนครับผมเนี่ยครับด้านหน้ากับด้านหลังหันสลับกันนะครับตรงกันเป๊ะเลยครับ FC นะครับด้านหน้ากับด้านหลังหันสลับกันเรียกว่านะครับพระเศียรกลับครับผม FC หรือพระเศียรสลับครับ
ถ้า FC มีเหรียญแบบนี้แล้วเอาใส่มือหรือยางหรือนีหรือไม้หนีบถ้าปรากฏว่าหมุนแล้วด้านหน้ากับด้านหลังนะครับสลับด้านกันเลยก็คือว่าหันตรงกันข้ามแบบนี้มีราคาครับนักสะสมนิยมสะสมนะครับและก็มีราคาสูงที่สุดนะครับในบรรดาของนะครับเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับผม FC นะครับนี่แหละครับผม FC ครับถ้า FC มีนะครับเหรียญ10บาทนะครับและก็หมุนปรากฏว่านะครับทั้ง2ด้านหันตรงข้ามกัน FC แอดไลน์นะครับช่องบรบือรักเหรียญนะครับแอดไลน์ผมแล้วก็ส่งรูปหรือคลิปวิดีโอนะครับเพื่อประเมินราคาให้กับผมได้เลยนะครับผมยินดีรับซื้อครับที่ราคานะครับ FC ที่ราคาเหรียญละ 1,000 บาทครับประเมินให้ราคาเหรียญละ 1,000 บาทนะครับ FC อย่างต่ำครับผมประเมินไว้ก่อนครับเหรียญละ 1,000 บาทครับผม FC ครับนี่นะครับแต่นะครับผมแต่นะครับเหรียญนี้ครับแต่ถ้าหยิบเหรียญนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็หมุนนะครับหมุนใส่มือดูปรากฏว่านะครับเนี่ยพระเศียรนะครับกลับแต่ว่าไม่ตรงแบบนี้เป๊ะเลยเนี่ยพระเศียรนะครับเนี่ยเอียงนะครับเอียงเฉียงนิดนึงอยู่เนี่ยถ้าเอียงแบบนี้ครับก็มีราคาเหมือนกัน FC แต่จะมีราคาน้อยกว่าพระเศียรกลับนะครับคือสลับกันแบบนี้ครับผมถ้าเอียงแบบนี้ครับราคาอยู่ราวๆ FC ฟังนะครับราคาอยู่ราวๆนะครับ600บาทนะครับ FC ครับราคาอยู่600บาทครับผมรับซื้อที่600บาทครับถ้าหมุนแล้วนะครับพระเศียรของพระเจ้าอยู่หัวนะครับสลับนะครับสลับเอียงนะครับเขียงเนี่ยเขียงมาแบบนี้ครับประมาณ 17:00 นะครับ30นาทีเนี่ยผมรับซื้อเหรียญละ600บาทครับแต่ถ้าหมุนแล้วนะครับพระเศียรของพระเจ้าอยู่หัวครับผมสลับกันแบบนี้ครับตรงเป๊ะเลยครับผมตรงเป๊ะเหมือนเหรียญนี้ครับเนี่ยตรงเป๊ะเหมือนกับเหรียญแน่ที่หมุนเนี่ยแบบนี้ผมรับซื้อ 1,000 บาทนะครับถ้า FC มีก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับเราตกลงราคากันในนะครับ ID Line เลยครับคุยกันทางแชททาง LINE เลยครับผมถ้ามีนะครับ FC ครับผมนะครับนี่ก็เป็นนะครับเหรียญ10บาทนะครับกาญจนาพิเศษ2สีที่นะครับช่องบรบือรักเหรียญ นะครับผมนำมานะครับทำคลิปให้ความรู้ FC แล้วก็ประกาศรับซื้อนะครับ FC ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนถ้า FC ฟังคลิปแล้วนะครับยังไม่เข้าใจก็สามารถย้อนนะครับไปดูที่ต้นคลิปใหม่ได้นะครับผม FC ครับส่วน FC ที่เข้ามาใหม่ครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งให้กับช่องบรบือรักเหรียญผมด้วยสำหรับวันนี้นะครับขอสวัสดีครับ